สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้พบกับนิรันดร์คนพันเอ็กซ์นะครับหัวข้อวันนี้ก็คือเรามาคุยเรื่องของพระที่ไม่มีต้นทุนพระที่ไม่มีราคาพระที่ปู่ย่าตายายอ่ะพ่อแม่เก็บเอาไว้ให้เราอ่ะเนาะแล้ววันหนึ่งเราก็ตกงานเราก็อยากจะขายพระใช่ไหมแต่ทีนี้เราไม่รู้ไงว่าจะขายยังไงราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเออเห็นไหมคือปกติแล้วอ่ะเราเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวงการพระใช่ไหมว่าเขาซื้อเขาขายอะไรเห็นแต่มีว่าโอ้ถ้ามีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขารับซื้อนะใช่ไหมแต่พอเอาไปขายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการไงแล้วประการสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าการซื้อขายพระไม่มีราคาที่ตายตัวใช่ไหมไม่มีมาตรฐานที่จะมากำหนดว่าพระอย่างไหนที่จะราคาแพงพระอย่างไหนที่จะราคาถูกมันขึ้นอยู่กับว่าการชี้นำใช่ไหมค่านิยมการชี้นำเนี่ยความเป็นจริงเลยเพื่อนๆต้องลองเก็บสถิติว่าพระที่มีการซื้อขายอะนะประเภทไหนราคาเท่าไหร่ที่ไหนขายยังไงเมื่อไหร่เหมือนกับที่เวลาผมเก็บสถิติการประมูลเหรียญนะไม่ว่าของเป็น Heritage Auction หรือว่าของเอื้อเสรีหรือว่าใน eBay อะไรเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราได้ยินแต่คำบอกว่าพระหลักล้านหลักล้านใช่ไหมเราก็เลยอยากจะได้ราคาหลักล้านเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพระของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนดูพระไม่เป็นเนี่ยก็จะมโนนะคิดเข้าข้างตัวเองว่าพระตัวเองเนี่ยเหมือนกับของที่คนเขาต้องการจะซื้อแต่เขาแยกพระเก๋พระแท้ไม่ได้ไงเห็นไหมคือถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราแท้เป็นยังไงเก๋เป็นยังไงเราแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องถึงเวลาแล้วว่าถ้าคุณอยากจะขายพระมรดกในบ้านของคุณเองเนี่ยให้มันได้ราคานะสมมูลราคากับที่ปู่ย่าตายายอ่ะเขาทิ้งให้เราใช่ไหมเพราะว่าท่านไม่อยู่แล้วไงพอท่านไม่อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทิ้งเอาไว้เนี่ยเหลือแต่เราเนี่ยเราจะให้ลูกให้หลานต่อไปหรือเปล่าใช่ไหมเพราะลูกหลานมันก็ไม่สนใจนี่ว่าอะไรยังไงมันรู้แต่อย่างเดียวว่าถ้ากวาดไอ้ห้องพระทิ้งไปเนี่ยมันก็จะได้ห้องว่างๆเพิ่มมาอีกห้องนึงใช่ไหมมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็เรื่องพระอะไรไม่สนใจละพระอยู่ที่ใจใช่ไหมสวดมนต์ไหว้พระอะไรเนี้ยก็นั่นน่ะเพราะว่าความดีความชั่วมันไม่สามารถจะวัดได้แต่ว่าถ้าเอาพระไปขายมันได้เป็นตัวเงินออกมาเขาคิดแค่นี้คือไม่ได้สนใจหรอกว่าองค์ไหนจะขายได้ราคามากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะอย่างวันนี้ที่จะมาให้ดูก็คือหนึ่งเลยถ้าเราไม่รู้ว่าในบ้านเรามีแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าในบ้านเรามีแบบเนี้ยเอ๊มันจะแท้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะแท้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูนะนะแบบเนี้ยมันจะแท้หรือเปล่าเนาะใช่ไหมเออนะหรือว่ามีแบบนี้แบบนี้เนี่ยพระแก้วมรกตบ้านโป่งราชบุรีปี09เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยอาจารย์ทิมวัดช้างให้ก็มาปลุกเสกด้วยแล้วเกจิอาจารย์ราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยปลุกเสกเยอะมากอาจารย์นำดอนศาลาก็มาพิธีใหญ่นะปี09ราชบุรีนะครับเห็นไหมอันเนี้ยกรรมการนะเนื้อเขียวอย่างเงี้ยไม่รับดูให้ครับผมเพราะว่าท่านต้องศึกษาครับ
คือถึงจะบอกท่านว่าพระแท้เป็นยังไงแต่ท่านก็ยังดูไม่เป็นเพราะฉะนั้นพื้นความรู้เรามันต่างกันใช่ไหมท่านถามผม1ครั้งแล้วท่านไม่เชื่อท่านไปถามคนนู้นคนนี้มันทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเองให้เข้าใจนะครับแล้วก็หาพระแท้ดูนะครับส่งรูปมาไม่มีประโยชน์หรือว่าถ้าท่านอยากจะรู้ความจริงจริงส่งไปเช็คที่ SK เช็คของพระเครื่องสันขวานน่ะองค์ละ100แล้วท่านก็จะรู้ความจริงว่าแท้ไม่แท้ถ้าว่าไม่ออกผลเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้ท่านใช่ไหมครับคือวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลกว่าสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วละข้อมูลต่างๆของพระเครื่องเนี่ยมันถูกส่งเข้าในสู่โลกอินเทอร์เน็ตใน Google เนี่ยเยอะมากแล้วนะครับแต่พระที่ท่านมีมันอาจจะไม่ใช่พระเก่านะครับคือประเด็นที่1แท้เก่าดั้งเดิมกับแท้ลูกศิษย์สร้างนะก็คือว่าย้อนยุคเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพระใหม่เลยที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบก็คือว่าเราจะแบ่งเป็น2ยุคก็คือว่าก่อนปี2500แล้วก็หลังปี2500อย่างเนี้ยเราว่าเป็นพระก่อนปี2500ใช่ไหมครับ2497ใช่ไหม2497ก่อน2500แล้วเนี่ยนี่คือ2509หลังปี2500แล้วนี่2506นี่2506อันนี้หลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้าลาดบุรีนะฮะอาจารย์ของพระสมุทรอัมพลวัดปราสาทบุญญาวาสอันนี้สร้างในพิธีเดียวกันกับพิธีวัดปราสาทนะครับขุนแผนหน้ายักษ์แล้วในรุ่นนั้นของหลวงพ่อแทนเนี่ยท่านก็จะมีพิมพ์หลวงพ่อโตปางกระทิงด้วยนะครับนี่สร้างในวาระเดียวกัน2506ใช่ไหมดูกระบวนการผลิตนี่แล้วใช้ดินกากยายักษ์ผสมเนี่ยสูตรการสร้างเดียวกันกับวัดปราสาทบุญญาวาส06นะครับแล้วทีนี้เรามาเข้าสู่การดูนะฮะดูเรียนรู้ดูพระด้วยของจริงก่อนอื่นเลยเรามาดูเหรียญเก๊นะครับนี่คือเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับจะว่าเก๊ก็เก๊ล่ะครับเป็นเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดแต่ว่ามันดูดีอ่ะเหรียญนี้ก็ร้อยหนึ่งอ่ะเห็นไหมพระทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเก๊หรือแท้มีราคานะครับเนี่ยถ้าคนคุยเก่งๆใช่ไหมก็จะไปคุยบอกว่าเหรียญรองพิมพ์เนื้อตะกั่วหลวงปู่ศรีอายุยืนปี2517ใช่ไหมครับนะดูโอ้โหสิ่งที่จะบอกเพื่อนๆดูว่าเป็นเหรียญถอดเหรียญเก๊เพราะอะไรนี่ดูตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่าลอยเห็นไหมร่องรอยของการถอดน่ะความแตกต่างเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแท้อันนี้เหรียญแท้ไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่มีร่องรอยการถอดใช่ไหมคือเพื่อนๆมีเหรียญเกจิอาจารย์ที่ไม่ดังอ่ะนะแล้วก็เอามาเทียบดูเห็นไหมดูกระบวนการผลิตเขาก็ไม่ต่างกันระหว่างเหรียญแท้กับนี่เหรียญเนื้อตะกั่วเห็นไหมดูโอ้ดูเหมือนจะคมนะแต่ว่าความคมเขาไม่ได้นะเนี่ยนี่เป็นเหรียญถอดนะฮะเหรียญถอดบอกว่าเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะตะกั่วลองพิมพ์แล้วเพื่อนๆดูร่องรอยตัดเนี่ยมันไม่ใช่รอยตัดของยุคปี1718ถ้าเพื่อนๆ เห็นปกจ้อยนะปกจ้อยหลวงปู่ทิมที่ผมให้ดูเนี่ยนะ
เพื่อนๆจะเข้าใจว่ารอยตัดเนี่ยมันจะตัดฉีกนะฮะตัดไม่เต็มอันเนี้ยแต่เขาพยายามจะลอกเลียนนะครับเห็นไหมว่าลอยตัดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัดในยุคนั้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นการถอดเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกที่สำคัญเห็นไหมว่าร่องรอยของการถอดเนี่ยมันจะเกิดเพื่อนๆเห็นไหมมันมีรอยการถอดอยู่เป็นชั้นอยู่ใช่ไหมแล้วตัวหนังสือเนี่ยมันไม่คมไงไอ้โค้ดปั๊มเนี่ยโค้ดที่ตอกเนี่ยมันก็เป็นโค้ดที่ถอดมาเห็นไหมตัวหนังสือมันเบลอนะมันไม่มีรอยต่อยันแล้ว2517เนี่ยคนแกะแม่พิมพ์คนนี้เนี่ยนะแกะแม่พิมพ์ของเหรียญปูทิมอิสริโกเลยนั่นเพื่อนไปดูนะตัวหนังสือ2517เนี่ยคล้ายหลวงปู่ทิมเลยไปเทียบดูตัวหนังสือก็ได้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นช่างแกะคนเดียวกันกับหลวงปู่ทิมเนี่ยอันเนี้ยเหรียญเก๊ราคา100บาทเห็นไหมเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วเห็นไหมอย่าว่าแต่แท้เลยเก๋เขาก็เล่นนะใช่ไหมเรารู้ว่าเก๋เนี่ยแต่เราชอบไงเอามาดูว่าเนี่ยเป็นเหรียญเก๋ช่วงไหนอ่ะถ้าให้ผมประเมินนะนี่เป็นเหรียญที่สร้างมาหลังปี2520นะครับเนื้อตะกั่วนี้ก็ยังไม่เก่ามากนะร่องรอยของการตัดเนี่ยเห็นไหมรอยมันไม่ใช่การตัดฉีกตัดกระชากอย่างของปี2517นะครับโอเคเนี่ยให้ดูว่าถ้าเป็นเหรียญแท้โดยทั่วไปแล้วลักษณะเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่เนี่ยความคมใช่ไหมเห็นไหมความคมธรรมชาติของเขาเนี่ยอันนี้กระบวนการผลิตเหรียญนี้ก็คือช่วงหลังปี2530นะครับเหรียญจะมีลักษณะเนี่ยตัวหนังสือแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะมันไม่ใช่ตัวหนังสือแบบแกะมือนะเหรียญตัวหนังสือแบบนี้เขาจะสร้างจะผลิตกันหลังปี2530ละนะครับแต่ว่าองค์พระเนี่ยองค์หลวงพ่อเนี่ยช่างเนี่ยเขาแกะมือนะเราจะเห็นรายละเอียดความชัดความคมของเม็ดตาอย่างเงี้ยเห็นนะเม็ดตาหน้าผมเนี่ยรอยแกะสดแล้วที่สำคัญคืออะไรไอตัวหนังสือหลวงพ่อเสงี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่บล็อกแกะสดไงสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายท่านวิเชียนโอ้ท่านวิเชียนท่านไม่ต้องส่งให้ใครหรอกท่านใช้ Google Search เนี่ยGoogle by image น่ะ Google search by image นั่นก็จะรู้แล้ววัดไหนรุ่นไหนมันไม่คือทำไมพวกท่านถึงชอบเล่นพระที่ไม่ดูไม่เป็นไม่รู้กันจังเลยทำไมไม่เล่นพระที่รู้ดูเป็นน่ะเนี่ยนี่หลวงพ่ออั้นวัดพญาติ2500ใช่ไหมประมาณ2505เนี่ยเนื้อเนี่ยคล้ายๆกับหลวงพ่อเต๋อคงทองเลยกระบวนการผลิตเดียวกันนะครับนี่หลวงพ่ออั้นวัดพญาติ2505มั้งนะเราก็มีถ้าเรามี25พุทธศตวรรษเนื้อดินใช่ไหมหรือไม่ก็หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวเนี่ยเรามาเทียบดูนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าเนื้อหาของพระเนื้อดินเนี่ยช่วงปี2500เป็นต้นไปเนี่ย2505เนี่ยมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับเนี่ยหลวงพ่อเต๋ก็เนื้ออย่างนี้แหละนะหลวงพ่อเต๋คงทองเนี่ยก็เนื้ออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแต่นี้เป็นหลวงพ่ออั้นวัดพญาตินะครับเนื้อดินอยุธยาคือ
ถ้าเรามีองค์เดียวเนี่ยเราก็จะเทียบไม่ได้ใช่ไหมพอเรามีสององค์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างคือเพื่อนๆ เนี่ยหยิบพระมาแล้วอย่างงงถ้างงเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องศึกษาใช่ไหมเล่นหาแต่ที่เราเข้าใจอ่ะเราดูเป็นอ่ะอะไรที่ดูไม่เป็นก็พยายามหาความรู้ใช่ไหมเพราะความรู้เนี่ยมันไม่ใช่มาม่าใช่ไหมมันต้องค้นมันต้องศึกษาหาความจริงด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปสนนิทานนิยายอ่ะดูกระบวนการผลิตเนี่ยเห็นไหมกระบวนการผลิตแบบนี้มันกระบวนการผลิตแบบทำมือใช่ไหมแบบทำมืออันนี้ยังไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยแต่อย่างนี้เนี่ยนี่คือหลวงพ่ออ้นวัดพญาตนะเนื้อดินอยุธยา2500ประมาณหลัง2500อ่ะนะครับนะหลวงพ่อเต๋ก็เนื้อเนี่ยหลวงพ่ออ้นก็เนื้อเนี่ยแล้วถ้านั่นเสร็จหลวงพ่อบ้อยวัดมะนาวก็จะมีเนื้อดินด้วยใช่ไหมเนี่ยเอาไว้ดูเนื้อดินหลังปี2500เนี่ยเทียบกับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงบัวเทียบกับหลวงพ่อพระ25พุทธศตวรรษเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอ้กระบวนการผลิตของเกจิอาจารย์ในยุคนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรเห็นไหมคือถ้ามีพระแท้อยู่กับตัวมันไม่ต้องกลัวอะไรหรอกไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้าราชบุรีเนี่ยเห็นไหมเนื้อเดียวกันกับหลวงปู่ทวดหรือว่าพระวัดปราสาทบุญญาวาสปี06เลย0506เนี่ยองค์นี้1,500 บาทนะครับองค์นี้1,500 บาท1,500 บาทขุนแผนหน้ายักษ์นะครับส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตองค์นี้ก็1,500 บาทหลวงพ่อโตนี่จะหายากกว่านะครับเนี่ยนี่ก็1,500 บาทแล้วก็นี่มี2องค์เพื่อนๆดูนะกระบวนการผลิตเห็นไหมหนาบางไม่เท่ากันเห็นไหมเพราะว่าเขาก็จะมีการสร้างมี2แม่พิมพ์เนี่ยเขาจะมี2แบบมีแบบเป็นยางแล้วก็แบบที่เป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นการกดแม่กดพระเนี่ยเขาก็จะทำกันเรื่อยๆนะครับแต่เอาเข้าพิธีในปี2509นะครับเนี่ยพระแก้วมรกตบ้านโป่งราชบุรีพิธีใหญ่นะพิธีใหญ่ของราชบุรีนี่ก็กรรมการนะครับมีด้านหลังมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระบรมราชินีนาถในหลวงภูมิพลแล้วก็พระราชินีนะครับเนี่ยเนื้อเขียวองค์ละ1,500 บาทนะครับกรรมการบ้านโป่งพระแก้วบ้านโป่งราชบุรีหายากละนะครับส่วนใครที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่หลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกวยก็มีแบบนี้มีหมอชีวกโกมารทัตใช่ไหมเอาไว้ไปดูเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันเอาไว้ไปดูไปศึกษาว่าเนื้อน้ำมันของหลวงพ่อกวยเป็นอย่างไรเห็นไหมนี่ก็1,000บาทนะครับนี่หลวงพ่อกวย1,000บาทนะครับเอาไว้ไปเรียนรู้ดูพ่อกวยนะครับโอเคเอาละอันนี้มาดูให้ก่อนนี่เหรียญนี้เพื่อนๆดูดิ
นี่คือเหรียญพ่อกันรุ่น2ใช่ไหมเราดูพ่อกันรุ่น2ดูตัวหนังสือมาดูลักษณะของเหรียญแกะสดใช่ไหมครับพ่อกันรุ่น2แล้วก็นี่มีหลายท่านอยากจะรู้ว่าผมมีขุนแผนหลวงปู่ทิมใช่ไหมขุนแผนพลายกุมารนี่องค์นี้พิเศษจี๊ดจี๊ดเลยนะจี๊ดจี๊ดเลยจี๊ดยังไงด้านหลังฝังตะกุด3ดอกพร้อมมีขุนแผนองค์เล็กด้วยนะครับนี่แท้ดูยังไงก็ดูอย่างนี้แหละแท้ดูอย่างนี้แหละใช่ไหมถ้าไม่แท้ล่ะก็ไม่เหมือนแบบนี้ไงใช่ไหมเนี่ย two in one เนี่ยขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมไม่ใช่17นะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่สร้างก่อนปี15หรือ15นะครับนะแต่ที่ที่เรียกให้เข้าใจง่ายก็คือว่าขุนแผน15นะฮะแต่ความจริงแล้วขุนแผน15ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะครับถ้าคุณไปเข้าถูกกลุ่มเขาก็จะบอกได้ว่าแท้เป็นยังไงแต่ถ้าคุณไปเข้ากลุ่มที่เคยมีพระแท้น่ะนะแล้วพระแท้หมดไปก็ใช้บุญเก่ามาหากินเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับบอกตามตรงเลยว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันแตกแยกกันอ่ะเพราะผลประโยชน์นะครับพอมีผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยมันไม่สนใจหรอกว่าจะอนุรักษ์พระหลวงปู่ทิมยังไงนะครับคือถ้าคุณเล่นด้วยหูเนี่ยคุณก็จะเชื่อตามที่เขาบอกว่าของเขาแท้อย่างนู้นแท้เพราะว่าเขาเป็นคนท้องที่แท้เพราะว่าเขาเป็นคนบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องดูที่พระเองที่ผมบอกอ่ะพระแท้ดูที่พระอย่าไปดูที่ว่าใครเป็นคนมาพูดมาชี้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าพระแท้เป็นยังไงอย่าไปเล่นนะครับอย่าไปเล่นศึกษาหาข้อมูลนะแล้วก็เปรียบเทียบเพราะยุคนี้เนี่ยข้อมูลมันเยอะนะคุณสามารถที่จะเรียนรู้หาความจริงนะจนกว่าที่คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้นะไปหาโอกาสดูของแท้น่ะนะแล้วจะบอกว่าของแท้เนี่ยมันหายากนะไม่ใช่ว่าเดินไปที่ไหนก็เจอเดินไปที่ไหนก็เจอไอ้อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่พระหายากใช่ไหมแล้วก่อนจะจบนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงหลวงปู่ทูต97น่ะใช่ไหมคนดูเป็นเขาก็จะบอกว่าสวยใช่ไหมคนดูไม่เป็นมันก็บอกว่าเก๋ใช่ไหมเพื่อนๆก็ดูกันไปเอาของมาให้ดูนะว่านี่คือพระที่อยู่ในบ้านพระที่ไม่มีต้นทุนนะพระไม่มีราคาว่างั้นเถอะพระแบบนี้เนี่ยถ้าคุณมีคุณศึกษานะแล้วที่เขาบอกว่าโอ้ยหลักล้านเนี่ยคุณขายหลักล้านไม่ได้หรอกอย่างผมเนี่ยผมก็ขายหลักล้านไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนเขาอยากจะซื้อเนี่ย
ขาไปซื้อกับเซียนพระที่เขาไว้ใจเขาเชื่อว่าเซียนพระเนี่ยรับประกันพระแท้เก๋คืนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขาดูไม่เป็นไงเพื่อนๆคิดดูนะว่าเวลาเซียนพระเนี่ยเขาไปซื้อพระมาเนี่ยเขาต้องแบกรับความเสี่ยงนะใช่ไหมแบกรับความเสี่ยงว่าองค์ไหนเก๋เนี่ยเท่ากับว่าเขาขาดทุนแล้วนะใช่ไหมถ้าเขาดูไม่เป็นเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเขาดูไม่เป็นเนี่ยเขาไปขอเช่ามาสัก 4-500,000 เนี่ยใช่ไหมเพื่อที่จะหวังว่าจะปล่อยออกในราคาองค์ละหลักล้านเนี่ยแต่เซียนคนนั้นเนี่ยความรู้ไม่ถึงดูไม่เป็นก็เท่ากับว่าเขาเสียเงินฟรีเสียเงินเปล่าๆเลยไปเช่าพระเก๋ใช่ไหมและเราจะไปฟังไอ้คนที่บอกว่าโอ้ยใครๆก็โดนพระเก๋เป็นเซียนน่ะคุณโดนพระเก๋ไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะคุณเป็นเซียนคุณเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญกว่าคนอื่นละโดนไม่ได้ถ้าโดนพระเก๋เนี่ยแสดงว่ากระจอกนะไม่ใช่เซียนนะเป็นแค่คนขายพระใช่ไหมเห็นไหมว่าของแท้ถ้าดูเป็นเนี่ยจะไม่มีทางโดนใช่ไหมแต่พระที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าแท้เนี่ยเราก็ขายเป็นราคาพระหลุดใช่ไหมองค์ละ100-200เนี่ยก็เหมือนที่บ้านผมเนี่ยเขามาเหมาใช่ไหมเหมาไปองค์ละ100อย่างเงี้ย300องค์ก็ได้เงิน 30,000 ถามว่าแฮปปี้ไหมตอนนั้นแฮปปี้มีความสุขได้เงินใช่ไหมเพราะว่าเราดูพระไม่เป็นเราเล่นไม่เราไม่รู้อะว่าพระในบ้านเรามันแท้หรือเปล่าแต่ละองค์อะมีคนมาให้ราคาองค์ละ100ใช่ไหมพอใจไหมพอใจจบใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยพอเรามาศึกษามาเรียนรู้เนี่ยผมใช้เวลา3ปีนะเพื่อนๆแต่เนี่ยถ้าเราดูเป็นแล้วเราจะต้องไปส่งใครเช็คหรือเปล่าใช่ไหมเรามั่นใจว่าพระของเราแท้เนี่ยจะต้องไปขออนุญาตใครหรือเปล่าพี่ครับอย่างนี้เนี่ยผมแขวนดีไหมคือทำไมคุณจะต้องขออนุญาตแขวนด้วยนะใช่ไหมคุณมีพระอยู่กับตัวเนี่ยพระของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาเนี่ยทำไมคุณจะต้องไปขออนุญาตคนนู้นคนนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูไม่เป็นใช่ไหมไม่รู้ว่าแท้แล้วคุณจะแขวนทำไมล่ะใช่ไหมถ้าคุณไม่รู้ว่าพระแท้หรือไม่แท้เนี่ยคุณก็เลือกหาที่คุณแท้คุณมั่นใจคุณดูเป็นสิใช่ไหมแท้ดูง่ายอุ้ยพระหลักล้านสบายตานี่เห็นไหมคาบซะอย่างเงี้ยเนื้อซะอย่างเงี้ยมีสักกี่คนที่เขาจะรู้ใช่ไหมมีสักกี่คนที่จะเคยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นศึกษาครับศึกษาหาความรู้นะแล้วพอเราได้ของแท้ของเราเราแขวนไปเนี่ยเราบูชาของเราเนี่ยถ้ามีคนเขาถ้าเขาอยากได้เนี่ยเขาตีหัวคุณไม่ใช่เขามาคุยราคากับคุณแน่นะหรือว่าอาจจะตีหัวก็มีนะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องคุ้มครองพระใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพระคุ้มครองแล้วเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ